สวัสดีครับทุกคนเราอยู่ในเกม Song of Horror นะครับตอนที่2ความหน้าขนลุกอันเงียบงันนะครับเราผ่านตอนที่1กันไปแล้วนะเมื่อครั้งที่แล้วนะครับโซฟีกับเอเทียนไม่รอดนะครับแล้วเกมนี้ใครไปก็ไปเลยนะก็ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ก็ยังดีนะครับมีอยู่4ตัวละครนะครับในการที่จะทำให้เนื้อเรื่องมันดำเนินต่อไปได้นะครับแต่ถ้าตายหมดนี่จบเลยนะครับผมเราก็ต้องระวังกว่านี้นิดนึงนะตัดมาฉากแดเนียลรู้สึกตัวนะครับนี่มันฉันอยู่ที่ไหนแดเนียลนี่ไงเล่าแดเนียลเหมือนตามมาหลอกหลอนแดเนียลหรือไงก็ไม่รู้นะตกใจแม้เหมือนว่าเจ้าชายนิทราจะอนุญาตให้เราเข้าเฝ้าได้แล้วนะรู้สึกอย่างไรบ้างเพคะหัวฉันเมื่อกี้ฉันฝันรู้สึกดีขึ้นแล้วนิดหน่อยอ๋อเมื่อกี้ฝันนะครับโอเคนี่ใครเนาะเด็กคนนี้สวัสดีครับคุณนอยเออร์ผมอเล็กซานเดอร์ลัสกินผมทำงานให้ครอบครัวคุณฮันเชอร์เขาเป็นคนเจอคุณโอ้ผมขอบคุณมากๆถ้าไม่มีคุณผมคงอเล็กซานเดอร์ลัสกินด้วยความยินดีครับคืออย่างนี้ผมได้ช่วยคุณเซบาสเตียนด้วยคนผมต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาและภรรยาของผมได้เลยผมรู้สึกดีขึ้นมากแล้วที่จริงผมว่าผมจะออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดด้วยซ้ำและเดนเนียลหมอบอกว่านายต้องพักผ่อนให้เต็มที่แบบเต็มที่เลยนะผมไม่เป็นไรจริงๆผมเจอนี่ด้วยดูเหมือนว่าฮัตเชอร์จะได้กล่องเพลงนี้มาจากคนรู้จักของเขาเหมือนจะชื่อคุณเฟเบอร์เหมือนว่าเขากำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับกล่องเพลงก่อนที่เขาจะหายไปและจากที่เฟเบอร์เขียนไว้กล่องเพลงนี้เหมือนจะเชื่อมโยงกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นฉันว่าเราอย่าไปจุนจ้านเรื่องของเขาเลยหลังจากที่เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นเราต้องตามหาฮันเชอร์ผมเจอกล่องที่เฟเบอร์ได้อธิบายไว้ในจดหมายของเขาแต่มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นจริงๆแบบว่ามันเหมือนอยู่อีกฟากผมว่าเราควรไปหาคุณเฟเบอร์คนนี้และถามเขาเรื่องกล่องเพลงรวมถึงฮันเชอร์ด้วยร้านของเขาอยู่ในเมืองไม่ไกลจากที่นี่นักเขาร้องแดเนียลไม่ผมไม่เป็นไรจริงผมว่าการที่ได้ไปที่ร้านแล้วถามคำถามกับเขาเล็กๆน้อยๆมันอยู่ในขอบเขตที่เราทำได้ใช่ไหมล่ะอ๋อโอเคไอแซคเฟเบอร์เป็นเจ้าของร้านขายของเก่าที่มีชื่อเสียงซึ่งเขาบริหารงานร่วมกับเอลิก้าลูกสาวของเขาเขาเป็นเพื่อนกับฮันเชอร์นะครับฮะก็คือเราต้องไปที่บ้านของเฟเบอร์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของของกล่องเพลงกล่องเพลงสยองขวัญ นะครับเราไม่เอาละแต่ไม่พูดถึงโซฟีกับเอเทียนเลยนะครับน่าสงสารจริงๆอ๋อเอริก้าเฟเบอร์คนเมื่อกี้นะครับดูแลร้านของเก่าชื่อเฟเบอร์แอนด์ซันนะครับกับพ่อของเธอไอแซคถ้าพ่อของเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะเธอก็เป็นมันสมองเบื้องหลังการบริหารร้านเธอมักจะใส่ใจทุกรายละเอียดจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยของเธอพาเธอไปทั่วโลกเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ๆมาประดับหน้าร้านเอริก้ามีพลังเยอะมากงานอดิเรกของเธอมีหลายอย่างและปล่อยให้จินตนาการของเธอโลดแล่นในทุกโอกาสที่เธอได้รับฉันมีเพลงโปรดเพราะเปิดฟังตลอดเวลามันช่วยฉันโฟกัสอันนี้คือโคมเมื่อกี้หรือเปล่านะน่าจะใช่นะครับเราจะรับบทเป็นใครดีนี่ใครเนี่ยเลเน่อาร์ติกัสเลเน่เกิดมาเพื่อเป็นตำรวจและเขายอมตายในหน้าที่เกิดในทะเลแคริบเบียนเขาไม่แยแสกรมตำรวจที่บ้านและเกิดในที่บ้านเกิดและออกเดินทางไปยุโรปที่เขาคิดว่าความซื่อสัตย์และสำนึกในหน้าที่ของเขาช่วยอะไรได้บ้างแต่มันก็ไม่ได้สวยงามเหมือนตาเห็นเมื่อเหน็ดเหนื่อยกับการย้ายมาเลเน่จึงตัดสินใจลงหลักปักฐานและทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือพลเมืองหน้าใหม่อ๋อเป็นตำรวจในเมืองนี่แหละครับไม่เป็นไรเรายังไม่ต้องการนายโอ้แดเนียลเลยเนี่ยโอเคมี4ตัวละครมีตัวละครใหม่เพิ่มมา2นะครับโอเคเราใช้แดเนียลดีกว่าเนาะผมเป็นทุกอย่างผมต้องเสียทุกอย่างไปก่อนที่จะหาตัวเองเจอไม่เอาอีกแล้วแดเนียลนะครับสัญลักษณ์แห่งความเพียรโอเคแดเนียลต้องสืบรู้ให้ได้นะครับเพราะว่าโซฟีก็ได้หายสาบสูญไปแล้วนะกับเอเชียนนะครับซึ่งเป็นเพื่อนของแดเนียลทั้งคู่เลยต้องไปสืบหาความจริงให้ได้ไอเทมประจำตัวสัญลักษณ์แห่งความเพียรบนนั้นไอเทมส่วนตัวห้ามพกไอเทมเพิ่มเติมไอเทมที่เก็บได้ไม่มีใครรู้ว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจพวกเขา
ห้ามพกไอเทมที่เก็บได้คืออะไรไม่รู้นะครับเรื่องราวของแดเนียลจะต้องดำเนินต่อไปหากคุณทำเขาตายคุณจะต้องเริ่มตอนนี้ใหม่ทั้งหมดโอ้ห้ามตายนะครับโอเคเป็นตัวเรื่องหลักเลยนะย้ำเสมอเลยนะครับทุกการเดินทางเลยครับห้ามตายอย่าให้ตายเนาะอย่าลืมอ่านเอกสารด้านหน้านะครับเมื่อกี้เป็นคำแนะนำนะครับโอเคแดเนียลฉันเลือกนายร้าน Faber and Son ขายพวกเหรียญเก่าสแตมป์เก่าเอานะครับเรารับบทเป็นแดเนียลนะครับแดเนียลสงสัยนะครับว่ามันเหมือนน่าสงสัยครับเกี่ยวกับเรื่องกล่องเพลงที่อยู่กับ Faber นะครับแล้วก็นี่ต่างๆนะครับร้านอาหารจีนร้านนี้ดังมากเลยเพราะหลายเว็บบอกว่ามันมีเสน่ห์แต่ตรงๆนะฉันว่ามันไม่อร่อยบูลลี่เฉยมีบางอย่างอยู่ใต้หม้อน้ำบางอย่างอยู่ใต้หม้อนั่นเหรอหม้อไหนว้าวได้กุญแจเฉยกุญแจเก่าๆเจอใต้กระถางดอกไม้พวงกุญแจมันเขียนว่าร้านขายของเก่าฮ่าฮ่ามาถึงแล้วก็เจอเลยครับเจอกุญแจเข้าร้านเฉยดูเหมือนเขาจะขายของเก่าทุกประเภทเลยโอ้โหมาถึงแล้วก็ลาบลื่นนะครับนั่นไงเรามีกุญแจแล้วจ้าอย่างรวดเร็วด้วยนะเอาละกุญแจดอกนี้แหละโอเคไม่มีอะไรให้ฟังนะครับบอกอีกครั้งนะครับเป็นการเตือนตัวเองเลยนะครับต้องระลึกถึงทุกก้าวย่างที่เราเดินนะครับทุกลมหายใจทุกการมองทุกประสาทสัมผัสต้องตื่นตัวนะครับเพื่อให้แดเนียลอยู่กับเราแล้วผมพลาดประจำผมกลัวมากเลยมีไม้เท้าอยู่กับล่มหวังว่าจะมีคนอยู่ที่ร้านนะแต่นายเข้ามาเลยนะแดเนียลจำจดหมายสุดท้ายของเฟเบอร์ที่ส่งมาได้ไหมครับเหมือนเขาก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับเฮ้ยต้องฟังเสียงก่อนนะครับทุกคนมีคนอยู่ไหมลองดูนะฟังเสียงนะแดเนียลนะค่อยๆนะโอเคถ้ามีคนอยู่ก็จบเกมครับกลับบ้านได้สวัสดีมีใครอยู่ไหมฮัลโหลเงียบเก็บเงียบเกิน2ความหน้าขนลุกอันเงียบเงินหน้าขนลุกจริงแต่ว่าหมวกกับเสื้อผ้าอยู่ที่ดูว่างเปล่ามากคุณเฟรเบอร์อยู่แถวๆนี้ไหมนะมาแขนเสื้อมาแขนเสื้อทำจากลวดมันดูไม่แข็งแรงเอาซะเลยถ้าฉันจ้องมานานๆมันน่าจะหักด้วยตัวมันเอง มันไม่ขนาดนั้นมั้งสำรวจก่อนนะครับของเก่าและหนังสือเก่าเพียบเลยใช่สิมันร้านขายของเก่าอ่ะงานฝีมือที่เห็นบนเรือจำลองนั่นทำฉันอึ้งเลยโอ้โหร้านขายของเก่ามันมีเสน่ห์นะครับแต่ว่าผมว่ามันน่ากลัวนะกล้องโทรทัศน์นั้นเก่าบรมอยากรู้จังว่ามันยังใช้ได้อยู่ไหมหนึ่งในเครื่องทำนายคอท่าแบบเก่าคอท่าคืออะไรอ่ะถ้าใส่เหรียญไปน่าจะมีคำทำนายออกมานะเอกสารนะครับรายการสินค้าต้องการเขียนไว้ในบันทึกเดี๋ยวฉันหามันไม่เจอฉันจำไม่ได้ว่าฉันเก็บไอ้กล่องเพลงเสียงดังนั้นไว้ไหนฉันว่าฉันเก็บมันรวบรวมของอื่นไม่ใช่เหรอใช่สิไม่งั้นมันจะไปอยู่ที่ไหนกันของรถนี้มันมีตู้เสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยคราบเลือดเราเอามันออกไปที่ลานบ้านแล้วตู้เสื้อผ้าเต็มไปด้วยคราบเลือดเนี่ยนะของเก่าลากไปที่ห้องเก็บของห้องหนึ่งของเราที่ชั้นใต้ดินแต่เราเอามันไปไว้ที่ห้องไหนกันนะฉันจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามันมีสีหรือรูปร่างเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยฉันสามารถบอกเรื่องคราบเลือดนี้กับใครได้ไหมฉันต้องไปซื้อลูมิเนลใช่ไหมตำรวจเขาใช้กันนี่ตัวล้างเลือดหรือเปล่านะลูมิเนลบางทีถ้าทำแบบนั้นฉันอาจจะหาล็อตที่มีตู้อันนั้นอยู่แล้วก็กล่องเพลงที่อยู่ในล็อตนั้นเซบาสเตียนบอกว่าฉันต้องเอาไปคืนให้เจ้าของเดิมครอบครัวเลอแกรนแอมเบอร์ตัวละครใหม่นะครับครอบครัวเลอแกรนนะครับถ้าทำมันได้แล้วความบ้าบอนี่มันจบลงหรือเปล่าไม่แน่ใจข้างหลังนี่เอ๊เขาวงอะไรไว้นะ
ใบเสร็จรับเงินสำหรับการซื้อของเก่าโดยร้าน Flavor and Sun นะครับพร้อมด้วยที่อยู่ของเจ้าของเดิมในล็อตนั้นมีอันหนึ่งเขียนไว้ว่าจดหมายของตกแต่งเก่าๆและกล่องเพลงจากการประมูลของเลอแกรนเจ้าของแรกคือเลอแกรนนะครับเราไปประมูลของเขามาแล้วก็ของฝากถูกๆมีพวกกุญแจเหรียญและอื่นๆพวกคนที่มาร้านนี้คงซื้ออะไรแบบนี้แหละโอเคนะเดี๋ยวนะอันนี้คือข้างหลังเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวในชั้นนี้เข้าไปดูได้นะครับดูก่อนวนเข้าไปดูก่อนนะแป๊บหนึ่งโว้มีทางขึ้นไปชั้น2นะครับผมขอสำรวจแถวนี้ก่อนหนังสือม้วนกระดาษและเครื่องประดับตอนแรกก็ต้องศึกต้องหากันเยอะๆหน่อยนะเฮ้ยนี่ตรงนี้เหมือนเป็นรีโมทไฟฟ้ามีช่องให้ใส่อะไรลงไปด้วยไม่มีอะไรนะครับไปมีเศษกระดาษที่น่าจะดูได้หรือเปล่าเนี่ยกระดาษตรงนี้ไม่น่ามีอะไรนะครับหนังสือประวัติศาสตร์และผลงานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางศิลปะไม่แปลกใจเลยนะครับที่ทัชเชอร์กับเฟเบอร์จะเป็นเพื่อนกันนะครับชอบอะไรเหมือนกันนะอุปกรณ์ทางการแพทย์เก่าๆไม่รู้มันมาจากยุคไหนขอตายดีกว่ายอมโดนฉีดยาด้วยเข็มนั่นสมัยก่อนเข็มน่าจะใหญ่นะดูเลยนะเทคโนโลยีมันทำยากนะครับฉันว่าฉันเข้าไปแอบใต้โต๊ะนั้นได้นะเอาแยะมีแอบแยะดูเหมือนว่ากระดาษสัญญาระหว่างประเทศน่าจะเป็นของปลอมจำหมวกดำน้ำเอาไว้ให้ดีแดเนียลต้องจำหมวกดำน้ำเอาไว้นะไว้มุดนะเอานะครับเราสำรวจไปก่อนนะครับในพาร์ทแรกๆนี่อาจต้องสำรวจอะไรเยอะหน่อยแกลเลอรี่ประตูปิดถามที่เคาน์เตอร์ก่อนจะเข้าต้องถามใครอะเคาน์เตอร์โอเคค่อยๆเดินนะครับมีชั้น2เนี่ยนะเดี๋ยวเราไปชั้น1ก่อนนะครับของเก่าก็เยอะเกินหุ่นจำลองของช่างตัดเสื้อชุดนี้เหมือนจะตัดไม่เสร็จนั่นแหละมีทุกอย่างเลยนะครับกีตาร์สงสัยจังว่าฉันยังรู้วิธีเล่นไหมแต่อย่าลองดีกว่าแอลกอฮอล์มีผลกับความทรงจำจริงๆ กินมากเนาะกระเป๋าเดินทางอันนี้คงจะหรูหรามากในสมัยก่อนโอเคก็ต้องตรวจสอบไปนะครับเผื่อเจออะไรที่มีประโยชน์นั่นใช่กล้องสอดแนมของกองทัพเหลืองจริงไหมเนี่ยไรเฟิลล่าสัตว์หวังว่าจะมีกระสุนนะอาจจะได้ใช้นะมีปืนไอ้มีดาบญี่ปุ่นด้วยนะครับห้องน้ำเดี๋ยวขอดูห้องน้ำก่อนนะครับเผื่อเจอใครฟังเสียงก่อนนะครับเราเพราะว่าที่นี่ตอนนี้กล่องเพลงอาจจะอยู่ที่นี่นะครับแล้วอย่าลืมนะเกือบลืมเลยครับเราห้ามตายนะห้ามตายโอเคห้องน้ำไม่มีอะไรครับเจอกระจกที่มีรอยแตกอีกแล้วนะรอยแตกเหมือนกับว่าขวดสเปรย์ที่ครั้งหนึ่งเคยใส่สารอันตรายเอาไว้มีไหมมีนะมีของไหมไม่เห็นของเหลวอะไรอยู่ในนี้นะโอเคเก็บไว้ก่อนแล้วกันเก็บไว้ก่อนเนี่ยเหมือนโดนต่อยแตกกระจกแตกเหมือนมีคนปาหินใส่มันน่าจะมีคนตั้งใจทำให้แตกนะครับกระจกหรือว่าที่แดเนียลครับเคยเห็นกล่องเพลงอยู่ในกระจกหรือกล่องเพลงมันจะเป็นสิ่งของที่อยู่อีกมิตินึงครับประมาณนี้หรือเปล่าผ้าเช็ดตัวน่าจะเป็นของแขกฝุ่นขึ้นเต็มเลยเหมือนกับมีคนลืมทำความสะอาดมันก็น่าจะไม่มีคนอยู่มาพักใหญ่แล้วหรือเปล่านะโอเคไม่ต้องฟังนะครับอ๋อเมื่อกี้ห้องน้ำอันนี้ทางออกนะครับฟังเสียงครับค่อยๆฟังเสียงไปเราต้องรักษาให้แดเนียลอยู่กับเราไปนานๆนะครับโอเคไม่มีอะไรไปได้ประตูล็อกอยู่สงสัยจังมันจะเปิดเป็นห้องอะไรนะเรามีกุญแจโอเคเปิดประตูได้แล้วไม่ต้องใช้กุญแจแล้วไม่ต้องใช้ในที่นี้คือน่าจะทิ้งเลยนะครับกุญแจหน้าบ้านกับกุญแจทางออกนะครับเป็นกุญแจอันเดียวกันเข้าไปดูกันทางออกโอ้ยห้องใครเนี่ยโอเคปลอดโปร่งโล่งไม่ล็อกใช่ไหมโอ้ประตูมีแม่กุญแจอีกแล้วเราไม่มีกุญแจนี่ไงใช้ได้ไหมใช้กับอันนี้ไม่ได้แบบนั้นไม่ได้ผลดิคิดสิแดเนียลคิดยังไงเดี๋ยวนะ
เอาตัวนี้นะครับรวมกับขวดสเปรย์ อาจจะเป็นไปไม่ได้แต่ของลองหน่อยฮะไม่เป็นไรยังไม่ถึงเวลานะครับแรกๆยังไม่มีอะไรหรอกครับแรกๆโอ้ล็อกอีกแล้วต้องใช้กุญแจนะครับต้องหากุญแจแฟลตภายใน A ไอแซคเฟลเบอร์ B มาเลย์แลนเจอร์ C ตระกูลกิฟน่าจะเป็นคนที่อยู่ข้างในนี้นะครับรายชื่อแต่ละคนเอานะทางออกนะครับทางออกทางหนีไฟไม่มีอะไรได้ไหมเนี่ยส่วนใหญ่จะล็อกนะครับทางหนีไฟอ่ะส่วนใหญ่นะโอ้โหทางหนีไฟหนีไม่ได้นะครับแบบนี้โอเคเป็นระเบียงไม่มีใครอยู่สักคนเรามาสำรวจอะไรเนี่ยทางหนีไฟก็ออกไปข้างนอกเหรอประตูโอเคมีประตูทางเข้าไปในตัวตึกห้องหนึ่งกับห้องสองอ๋อที่เขาบอกนี่เองแฟลตภายในเตาเก่าๆที่สนิมกินหมดแล้วฝนตกทีโลหะคงหายไปหมดเหมือนจะไม่มีอะไรอยู่ในขยะนี่นะอันนี้อีกห้องหนึ่งครับครอบครัวกิฟต์หรือเปล่าโอเคเข้าใจละข้างนอกเป็นที่อยู่ของเฮ้ยห้องที่สี่ล่ะโอ้โหเยอะไปหมดเลยนะครับผมขอเดินไปห้องสุดท้ายก่อนเลยแล้วกันใช่ไหมโอ้โหจักรยานพวกนี้ไม่มีใครใช้มานานแล้วผมว่ามันเยอะมากเลยนะครับหมายถึงว่าทางอ่ะเฮ้ยสำรวจหน่อยสินี่คืออะไรยังไม่ได้เข้าสักห้องอุ้ยบ้าจริงเดี๋ยวนี้เอ้ยเดาว่าต้องมีทางผ่านไปข้างล่างนั่นทางนี้เดี๋ยวนะครับโอ้โหมันซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ว่าปกติมีคนใช้ประตูนี้ไหมแต่มันล็อกไว้แน่นหนาเลยนะครับเราทุกประตูน่าจะเข้าได้หมดเลยนะครับเอาละเราเริ่มจากที่ประตูแรกก่อนเลยไหมผมว่าน่าจะดีนะเราสำรวจแล้วเส้นทางมีประมาณนี้เองนะครับมีบางอย่างอยู่บนโต๊ะถ้าฉันเข้าไปข้างในได้แล้วก็ไม่ได้อะ พวกเขากั้นประตูนี้จากด้านในได้ยังไงเออว่ะเราก็ต้องปีนนะอ๋อข้างบนเห็นไหมครับข้างบนมีประตูเหมือนว่าพวกเขาใช้ตรงนี้เก็บเครื่องมือข้างบนมันมีทางเห็นไหมครับเป็นกระจกเปิดอยู่นะต้องหาทางอ้อมขึ้นไปเดี๋ยวเราไปจากประตูแรกก่อนแล้วกันนะครับเอาละขอฟังหน่อยไม่มีคนอยู่นะครับผมว่าที่นี่ก็น่าจะเหมือนกับคฤหาสน์ของฮันเชอร์นะไม่มีใครอยู่สักคนนะครับเข้าได้ไหมไม่ได้เลยนะครับล็อกทุกที่เลยนะครับไม่ได้เลยนะครับไม่ได้สักบ้านเลยนะครับห้องมีเจ้าของเขาก็ไม่อยู่เขาก็ล็อกเอาไว้นะครับเหมือนจะมีแต่ไม่มีเอาละเราก็ต้องเข้าทางนี้นะครับประตูบานแรกก่อนเลยนะประตูเยอะมากนะเอาจริงๆเยอะกว่าคาลือหาดอันเชยนะเพียบหมดเลยเพราะมันไกลเลยครับแต่ละที่เข้าได้สักประตูไหมเนี่ยเออขอดูหน่อยสิโอ้โหทางไปต่อครับผมลิฟต์นี่ใช้งานได้ไหมนะร่องของลิฟต์ไม่มีอะไรที่สำคัญลิฟต์เนี่ยนะลิฟต์ในนี้เหรอโหบรรยากาศประตูใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่ประตูที่เขียบุรีกับผนังบรรยากาศที่นี่ไม่ได้ต่างจากคฤหาสน์เลย
รายงานกระดึกนะครับฟอร์มกรอกโดยวอเตอร์ยามกระดึกรายงานการเข้ากะนะครับวันที่11สิงหา1998กระดึกเวลากรอกที่ประมาณ1ทุ่มนะครับเจ้าหน้าที่วอเตอร์ซันลิแวนรหัสอะไรสักอย่างนะ93534ไม่รู้จำเป็นต้องจำหรือเปล่านะฮะช่วงเวลา10โมงนะครับ38ระหว่างเดินตรวจพบร่องรอยรูเล็กๆตรงท่อน้ำฉันวางถังรองเอาไว้และแจ้งไปยังคนดูแลตึกตีหนึ่งฉันได้ยินหรือไม่ก็บ่ายโมงนะไม่แน่ใจนะฉันได้ยินน่าจะตีหนึ่งนะฉันได้ยินคนทุบประตูมาจากข้างนอกหันเข้าไปใกล้และถามว่าเป็นใครแต่ไม่มีใครตอบเสียงทุบหยุดลงตอนฉันเปิดประตูออกไปแต่ก็ไม่เจอใครเลยตรงนั้นฉันเหมือนจะได้ยินเสียงเพลงมาจากข้างหลังฉันออกไปลานกลางบ้านแล้วเจอคุณไอแซคเฟเบอร์ยืนเท้าเปล่าใส่แค่กางเกงนอนสีน้ำเงินตาเขาปิดสนิทมือของเขาถือกล่องเพลงที่กำลังเล่นอยู่เขาเดินไปอย่างช้าๆผมเรียกแล้วเขาก็ไม่หันสนเขาก็ไม่สนใจจนเขาเดินเข้าร้านไปเฮ้ยมันมีอะไรนะครับว่ะต้องเก็บไว้อ่านนะครับประตูที่เข้าได้ไหมถึงก็มียามนะครับเป็นร้านขายของเก่าที่ไม่ธรรมดา โอ้ยประตูป้อมมันล็อกอยู่ประตูป้อมอะไรต้นนี้ไม่น่าจะรอดแล้วนะครับมีความรู้สึกว่าที่นี่ถูกทิ้งร้างมานานขยับกล้องหมุนกล้องออกB3 1Aแองจี้เมเยอร์เอ็มเยอร์อะไรสักอย่างนะครับเราจะหาอะไรไม่มีเหตุผลเลยนะครับไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีเบาะแสนะเราต้องหาเบาะแสก่อนแล้วกันนะครับว่าเราจะทำอะไรต่อกับที่นี่ต้องมีอะไรนะประตูโอ้เยอะไปหมดเลยนะครับชั้นแต่ละชั้นเนี่ยเพียบเลยครับมีเสียงอะไรเนาะไม่มีอะไรที่เราจับต้องได้เลยนะครับเฮ้ย หน้าต่างประตูป้อมมีใครบางคนที่หัวใจไว้ข้างในอ๋อเราต้องเข้าประตูป้อมให้ได้เนี่ยเดี๋ยวไปไหนงัดได้ครับนี่ไงถ้าฉันดัดไม้แขวนได้ถูกต้องฉันน่าจะเกี่ยวกุญแจได้แม้ว่าพวงกุญแจนั้นอาจจะเล็กเกินไปดัดยังไงครับดัดยังไงเดี๋ยวก่อนดัดยังไงก่อนดัดยังไงก่อนจ้องนานๆจะหักได้ตัวมันเองดัดยังไงก่อนก็แค่ดัดเองอะต้องใช้อุปกรณ์เช่นครีมหนีบอะไรสักอย่างนะผมว่าไปเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าและนี่คือทางเข้าหลักแน่นอนว่ามันล็อกอยู่โอเคที่นี่ไม่มีอะไรนะครับประตูนี้ข้างนอกฝนก็ยังตกหนักอยู่นะครับยังไม่เจออะไรเพราะเรายังไม่เจอความมืดเลยนะครับสำหรับที่นี่เข้าได้ไหมโอ้ยเว้ยล็อกเยอะจริงๆโอเคไปไม่ได้เลยนะครับเราต้องหาที่ดัดลวดตรงไหนล่ะเนี่ยเอาแล้วนะที่ดัดลวดทางนี้ไปได้อีกนะครับทางที่เราเพิ่งลงมาวนเป็นวงกลมนะครับไปหาที่ดัดลวดก่อนโอเคสำรวจจ้าตรงนี้ล็อกกันหมดนะครับไปที่ยังไม่ได้ไปคือชั้น2นะของตัวตึกไม่มีนะที่ดัดลวดที่นี่อะไรน่ะเข้าได้แล้วเหรอแกลเลอรี่เหรอโอ้อะไรเนี่ยกล้องวงจรปิดประตูมันหนาเกินไปไม่ได้ยินอะไรอีกฝั่งเลยไหนโอ้ยตื่นเต้นเนาะฟังก็ไม่ได้นะเปิดก็ไม่ได้นะน่ากลัวอยู่นะครับ
ท่านมีอะไรอีกฝั่งทำยังไงเนี่ยแล้วต้องหาอะไรนะจะพยายามจะหมดดำน้ำเอาไว้มุดได้จริงดิเดี๋ยวนะมันมีคล้ายๆมอนิเตอร์นี่ไงมอนิเตอร์ไปดูมอนิเตอร์ก่อนนะครับเอ้ยมันตอนแรกไม่มีแสงหรือเปล่านะไม่มีแสงนะตอนแรกอะถ้าใส่เหรียญไปต้องใส่เหรียญเข้าไปนะครับฉีดซะต้องหาเหรียญนี่ไงเหรียญอยู่นี่ไงเหรียญเพียบในเนี้ยมันต้องใส่อะไรลงไปด้านในให้ได้นะครับโอ้ย อันนี้คืออะไรสัญลักษณ์แห่งความเพียรใช้ได้ด้วยนะสัญลักษณ์แห่งความเพียรเฮ้ยมันเหมือนเหรียญเลยครับไอเทมส่วนตัวใช้ได้เรื่อยๆด้วยนะเอาไหมลองไหมลองกันเดี๋ยวจะเลือกครับลองก่อนลองก่อนเดี๋ยวผมมีสัญลักษณ์แห่งความเพียรสามารถใส่ด้วยได้ไหมไม่ได้นะครับโอเคสามารถใช้ได้เรื่อยๆด้วยนะใช้ทำไมก็ไม่รู้เนี่ยแหละครับมอนิเตอร์อุ้ย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 ตัวอะไรอ่ะห้องไหนเนาะข้างในข้างในอุ้ยไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วนะครับแปลว่าเราเข้าได้แล้วไหมไม่รู้เมื่อกี้มันคืออะไรแต่มันหายไปแล้วแปลว่าตอนแรกมันเข้าไม่ได้อ่ะเพราะว่าไอ้ตัวนั้นมันจับอยู่นะไปดูกันดีกว่าชั้นบนเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับมันจับอยู่ข้างในนะแล้วน่าจะได้แล้วนะครับตอนนี้ฟังเสียงไม่ได้ไม่เลยไม่ขยับเลยโอเคขึ้นชั้น2ก่อนนะครับโอ้ก็ไม่เชิงชั้น2ทีเดียวนะครับแค่เป็นชั้นลอยขึ้นมาฟังเสียงก่อนโอเคเข้าเลยเหรอครับเราแล้วค่อยออกมาสำรวจข้างในต่อเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงเหมือนน้ำบุ๋งบุ๋งเอาละตรงนี้ไม่มีอะไรนะตรงนี้ตันไปครับไปดูกันล็อกอีกแหละต้องล็อกอีกอ่ะนะเอาเสียงน้ำนี่ไงหรือว่าไปเจอการ์ดที่หล่นมาโอ้ใช่เลยอยู่นี่เองคือโอ้ยใครวะใครอ่ะของตกแต่งติดตู้เย็นแปลกๆหืมแม่เหล็กอันใหญ่จังโอ้แม่เหล็กจากเตาตกแต่งตู้เย็นมีแม่เหล็กอยู่ข้างหลังเก็บไว้ดีกว่าฮะโอเคแม่เหล็กเอาไว้ทำอะไรได้นะแม่เหล็กเฮ้ยเสียงแต่เนี่ยนายทำได้ค่อยๆไปโอ้ยล็อกทุกอันล็อกทุกตรงล็อกทุกบานนะครับที่นี่ไม่มีที่ไหนที่เราจะสามารถที่จะเข้าได้อย่างสบายใจเลยนะกุญแจมีความสำคัญมากนะครับกับสถานที่นี้ใจเย็นนะแดเนียลนะเสียงหัวใจเต้นจะใจเต้นทำไมเนี่ยตัวล็อกของลิ้นชักนี่ดูเล่นใหญ่ไปหน่อยนะเหมือนต้องหาด้ามที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมมาเปิดมันด้ามที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมมาเปิดมันนะครับใช้แม่เหล็กก่อนไหมปักเข้าไปถ้าฉันพยายามกว่าจะเสร็จคงแก่ตายพอดีใช้ทุกอย่างแล้วครับเราต้องมั่วเยอะขึ้นนะครับจากตอนที่หนึ่งเราก็อย่างน้อยก็มีแผ่นเสียงที่เหมือนกับอีกแผ่นในคลาสฮันเชอร์เหมือนชุดเกาะญี่ปุ่นเลยเดี๋ยวนะมีอะไรอยู่ในปากด้วยอะไรอยู่ในปากครับ มีบางอย่างตรงปากชุดเกาะนี่ควรหยิบมันดีไหมนั่นไงครับเอาไงดีครับ
มันจะกัดมือเราไหมอ่ะแล้วทำไงอ่ะเราไม่ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวนะไม่ก่อนนะยังไงดีแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะเดี๋ยวผมขอดูชัดๆก่อนนะครับมันต้องตัดสินใจนะผมว่าถ้าตายตอนนี้ก็เริ่มใหม่ไม่นานนะครับเฮ้ยเอาโอ้ยโทเค็นสำริดโทเค็นโลหะสำริดสำหรับเครื่องทำนายคอร์ธาโอ้ยโอเคมันใหญ่และแข็งแรงกว่าที่ฉันคิดมากไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมโอเคนะตื่นเต้นอยู่นะครับเนี่ยจะทำอะไรทีเนี่ยผมกลัวแบบมีอะไรดูดเราเข้าไปในปากเวลาสงสัยทีส่วนใหญ่ก็ชอบถูกด้วยนะเอออะไรอ่ะตัวนี้ใช้เป็นที่แอบได้ดีเลยแอบไปแก้วนะทำไมที่แอบต้องที่มีแอบเยอะจังเฮ้ยปีนบันไดได้ไหมอ่ะหนังสือที่ไม่รู้ว่ามันมาจากปีไหนเดนเนียลนายไม่รู้หรอกเสียดายโซฟีไม่อยู่แล้วนะครับไม่รู้ว่าถ้าโซฟียังอยู่ในตอนนี้โซฟีจะได้มาสำรวจด้วยหรือเปล่านะครับอะไรเนี่ยลงนามในทอร์เดซิอัสประเทศสเปนเมื่อวันที่7มิถุนายน1484พวกครูบังคับให้เราจำใส่สมองต้องอยู่โรงเรียน1484นะครับจำไว้เฉยๆก่อนแล้วกันนะอันนี้เราเพิ่งออกมาจากทางนู้นทางนี้มีอะไรไหมเฮ้ยอ๋อบันไดอ๋อโอเคเพิ่งขึ้นมานะครับไม่มีอะไรแล้วนะแต่ก็ยังดีนะครับที่เรามาเจอเหรียญเอานะนี่ไงโอเคหนึ่งในเครื่องทำลายคอลทาไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นไพ่ทาโร่หรือเปล่าอย่าเหรียญจ้าเอาละเงียบทำนายดวงโอ้เสียงหัวเราะรบกวนที่ข้อความออกมาข้อความที่หนึ่งจากคอลทาคำทำนายจากเครื่องคอนท่านะครับเรียกคอนท่าแล้วกันนะเรียกเอาให้สะดวกไปเลยนะคุณลืมบางสิ่งบางอย่างไปจำมันให้ได้แล้วจะได้รับพรลืมบางสิ่งบางอย่างไปจำให้ได้จะได้รับพรนะครับใส่กับตัวนี้ซะเลยลืมบางสิ่งบางอย่างไปนะครับเนี่ยแล้วมันก็จะตันหน่อยนะนึกอะไรไม่ออกนะครับตอนนี้ลืมบางสิ่งบางอย่างไปนะครับถ้าจำได้จะได้รับพรนะครับประตูทางนี้ว้าวเป็นประตูที่ชั้นวางหนังสือบังอยู่นะครับอาจจะยังไม่ได้สำรวจจริงด้วยครับเข้าได้นะครับเอาแล้วนะนึกว่าจะตันแล้วนะเมื่อกี้เกือบแล้วนะครับจดหมายฉบับที่1จากเซบาเตียนพีฮันเชอร์อ๋อจดหมายจากฮันเชอร์ส่งมานะครับเออให้ถ้าจะไปที่คฤหาสน์ฮันเชอร์ก็เป็นจดหมายจากเฟเบอร์แหละครับแต่อันนี้มาที่นี่นะก็ต้องเป็นฮันเชอร์ส่งมาแล้วเนาะถึงไอแซคเสียใจด้วยนะเรื่องนอนไม่หลับเผื่อว่าจะเป็นการปลอบใจผมเองก็เจอชะตากรรมเดียวกับคุณบางทีอาจเป็นเพราะนวนิยายของผมใกล้จะถึงช่วงพิสูจน์อักษรแล้วหากคุณภาพของเนื้องานสามารถวัดได้ด้วยเวลาที่ทุ่มเทไปนี่มันควรจะเป็นผลงานน้ำดีของผมชิ้นหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่ผมเริ่มสงสัยแล้วว่ามันจะไม่เสมอไปหรอกแล้วก็ผมมีเวลาที่จะสำรวจกล่องดนตรีลึกลับของคุณนิดหน่อยนะดูจากการแกะสลักและเนื้อไม้แล้วผมแน่ใจว่าเป็นไม้จากยุโรปปลายศตวรรษที่19หรือต้นศตวรรษที่10ศตวรรษที่20ผมยังสังเกตอีกด้วยว่าคุณภาพมันไม่ธรรมดาเลยอาจจะเป็นของหรูๆในสมัยนั้นเลยก็ว่าได้เดี๋ยวผมจะค้นคว้ามันต่อไปขอให้หายไวๆนะเซเบเตียนพีฮันเชอร์จะมาจากเซเบเตียนนะครับโอเคกล่องเยอะแยะเอาไว้เก็บกระดาษเอ้าห้องเก็บของจริงไงมาเอาแค่นี้นะเฮ้ยโอ้โหถ้าหมดตรงนี้แล้วก็ตันแล้วสิครับงั้นน่ะสำรวจน้อยไม่มีอะไรเฮ้ยอุตส่าห์เจอประตูได้นะครับแต่ว่าเข้ามาได้แค่นี้เองมาทางเดินอีกแล้วจ้าต้องไปก่อนเลยมีอะไรมีประโยชน์สำหรับเราไหมเนี่ยทางที่น้ำหล่น
ทางน้ำหล่นดูคิดจากกลอนนะครับกลอนทางน้ำหล่นแต่มันล็อกอยู่นะล็อกอยู่นะครับเฮ้ยเปิดได้ก็เปิดได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอไม่นะไม่อย่านะอย่านะเฮ้ยอย่านะนี่อุ้ยมันมองไม่เห็นคุณแต่มันได้ยินคุณแน่วิ่งหนีไปก็เลยประโยชน์อยู่เฉยๆแล้วเงียบไว้จะดีกว่าการที่จะเงียบคุณต้องควบคุมลมหายใจโดยเลื่อนปุ่มช้าๆที่เมาส์เนี่ยนะพยายามให้วงกลมสีขาวอยู่ในกรอบให้ได้มากที่สุดถ้ามันรู้ว่าคุณอยู่มันจะเข้าใกล้เรื่อยๆทุกครั้งที่คุณกดพลาดอย่าแม้มันถึงคุณได้ตายแล้วถ้าพลาดนี่ตายนะครับทุกคนเดี๋ยวนะเมาส์โอ้ยเดี๋ยวอ๋ออยู่วงกลมสีขาวนะครับอย่าให้หลุดจากสีขาวอ๋อเข้าใจอันนี้ปอดเราอย่าไอเดนเนียลใจเย็นเดนเนียลอุ้ยเดนเนียลอ๋อให้อยู่กลมๆสีขาวเลยนะครับเดนเนียลใกล้แล้วใกล้แล้วเดนเนียลมันน่ะใกล้เข้ามามันน่ะใกล้ไปไหนก็ไปโอ้โหแล้วมาไอกันเวลานี้เนี่ยนะมันใช่ไหม ขอละขอมันแค่ความฝันหรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้อ่านไม่ทันนะครับอุ้ยอะไรกันวะอะไรล่วงไปแล้วร่องของลิฟต์ไม่มีอะไรที่สำคัญอะไรวะลงไปเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นวะนายต้องลงไปดูข้างล่างแล้วล่ะเดนเนียลเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปจากเดิมนิดหน่อยแล้วก็เจอตัวอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวอะไรที่ไม่เคยเจอมาก่อนต้องใช้กุญแจนะครับประตูป้อมมันล็อกอยู่ต้องหาอะไรดัดให้ได้เลยตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีประโยชน์ฮะแล้วที่ทางเข้าหลักแน่นอนมันล็อกเอาละเราต้องหาที่เราสามารถที่จะดัดม้าแขนเสื้อได้ใช่ไหมต้องหาที่จะมาดัดม้าแขนเสื้อได้นะครับแม้ว่าหัวใจน่าจะเล็กเกินไปจะดัดยังไงอ่ะเดี๋ยวเราต้องใช้แม่เหล็กรวมกับม้าแขนเสื้อนั่นไงม้าแขนเสื้อติดกับแม่เหล็กม้าแขนเสื้อทำจากลวดและงอติดกับแม่เหล็กใต้ตู้เย็นโอเคเลยใช้เลยพยายามเข้าเดนเนียลอย่าพลาดเยี่ยมเลยพวงกุญแจเหล็กเจอในห้องคนเฝ้าประตูเขาไปไหนก็ไม่รู้ของพวกนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษมันน่าจะเอาออกไว้เปิดประตูหลายบานเลยเยี่ยมเลยครับหูตื่นเต้นมากเลย พอเรามั่วถูกแล้วมันดีใจนะครับมันเป็นความรู้สึกที่ดีขายก่อนเลยเอาละเข้าไปดูป้อมก่อนหวังว่าคงปลอดภัยโอเคไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับเอานะเวนนั่นไม่สนใจหรอกว่าเพื่อนบ้านจะเป็นยังไงเวนนั่นอะไรวะเฮ้ยไม่เป็นไรสบายครับนี่คือกุญแจไขสวิตช์ที่คุณจะพบบนเคาน์เตอร์ร้านค้าในกรณีที่ใครก็ตามต้องการเข้าในห้องจัดแสดงในนั้นมีกล้องวงจรปิดครับผมไปมาแล้วผมเห็นกล้องวงจรปิดแล้วครับรายงานกะเช้าว้าวโดนกะเช้าครับไซมอนนะครับเป็นยามกะเช้าเวลา 7:00 น.เจ้าหน้าที่ไซมอนลิดเวลช่างประปาจากประกันมาซ่อมรอยรั่วที่ท่อชั้นเซ็นเซอร์รับรองแล้วพัสดุประสงค์ที่บล็อก2เฟดนี่ไงบล็อก2แฟลต 3B แต่มีใครอยู่บ้านก็เลยเก็บไว้ที่โต๊ะน่าจะมีผลกับตรงช่องนั้นหรือเปล่าเนาะฉันถามคุณไอแซคแล้วว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเขาดูสับสนแล้วไม่รู้ว่าฉันพูดเรื่องอะไรอยู่แล้วเขาดูโมโหด้วยเขาถามฉันหลายคำถามเลยฉันบอกว่าเขาควรไปพบหมอหน่อยนะแต่เขาบอกว่าเขาโอเคดี
ฉันเจอพวกเซลล์ขายของพยายามจะเข้ามาในลานกลางบ้านฉันเลยพาเขาออกไปนั่นไงดูได้ไหมพวกเขามีกล้องวงจรปิดด้วยไฮเทคดีนะถ้าเทียบกับสภาพของตึกเข้าได้ใช่ไหมครับเนี่ยยังไงดีเราอันนี้เข้าได้เลยนะครับอันนู้นฟังแล้วไม่มีอะไรเข้าไปดูก่อนแล้วกันจะอ๋อมาโผล่ตรงนี้หรือเปล่านะเราเคยมาหรือเปล่านะยังไม่เคยมาเลยนะครับจากห้องหนึ่งไปสู่อีกห้องหนึ่งโอ้โหเยอะไปหมดเลยครับทุกคนที่หมุนทำจากเหล็กใช้เสียบได้สัญลักษณ์นี้เลยนะครับหนูเหมือนไปที่กลางจะมีรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยมต้องมีประโยชน์นะครับต้องมีประโยชน์แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะลืมนะครับถ้าเราทะลุจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเราจะลืมได้ง่ายมากเลยสืบศพรายการทีวีค่อนข้างน่าสยดสยองมันทำให้ฉันรู้สึกว่าโชคดีที่ยังไม่ตายมั้งนะต้องฟังทุกประตูเลยนะครับและไม่รู้ว่าเราต้องฟังนานแค่ไหนด้วยนะบางทีก็อยากจะฟังนานๆเฉยๆนะครับโอเคห้องน้ำได้อยู่ได้อยู่ขอตรวจสอบห้องน้ำนี่ก่อนแล้วกันนะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ขวดของเหลวฆ่าเชื้อว้าวปิดสนิทไม่เคยถูกใช้งานมาก่อนโอเคแปลว่ามีของอ๋อเข้าใจแล้วฉีกกับตัวนี้เลยรวมไปฉันทำไม่เป็นเลยเอาเหรอไม่ได้อะคิดว่าต้องใส่เข้าไปข้างในเสื้อในเหรอคนเฝ้าประตูเป็นผู้หญิงเหรอแต่ถึงเขาเป็นจริงๆมันก็แปลกนะที่จำไว้ตรงนี้อาจจะเป็นของแฟนเขาก็ได้กระจกนั้นสกปรกมากเฮ้ยกระจกยังไม่แตกนะครับกระจกบานนี้เอาห้องน้ำได้เจอไอตัวทำความสะอาดนะครับเอาละเวลามันเคลียร์แล้วว่ามันโล่งเนี่ยผมก็จะโล่งไปด้วยนะครับแต่ตอนนี้โอเคแล้วมันมีอุปกรณ์หลายอย่างเพิ่มมากขึ้นนะครับเหมือนไอเทมเราเพิ่มปลดล็อกจากข้างในอ๋อน่าจะวนกลับประตูไหนประตูหนึ่งที่ล็อกจากข้างในเดี๋ยวดูสิโอเคเยี่ยมครับ พอเราปลดล็อกแล้วมีอุปกรณ์มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะสามารถที่ไขปริศนามากขึ้นเรื่อยๆนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอลาไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะมันเริ่มเค้าเรียกอะไรปริศนามันเริ่มซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วนะครับยังไงผมขอไปยืนอยู่ข้างในก่อนแล้วกันนะแล้วพบกันใหม่นะครับพาร์ทหน้าดูว่าแดเนียลจะมีชีวิตรอดจนจบตอนที่2หรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าแดเนียลตายในตอนนี้นะครับก็จะเริ่มใหม่อย่างเดียวเลยนะเริ่มใหม่คือไม่ปฏิปต่อต้องเริ่มใหม่หมดทั้งหมดเลยนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้แดเนียลด้วยนะครับผมมายืนเท่ๆหน่อยนี่รอเลยโอเคแล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะถูกใจชอบใจกันนะครับสำหรับคลิปนี้โอเคไฟจะเพิ่งดับโอเคครับผมแล้วพบกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับมันทึกแล้วออกเลยจ้า